ล่าสุดเหมือนว่าจะกลายเป็นกระแสดราม่าและก็ค่อนข้างจะหนักพอสมควรแล้วนะครับกรณีเพจเสกโลโซครับของพี่เสกโลโซนะครับมีแฟนเพจของเขานะครับพี่เสกนะครับมีแฟนคลับติดตามอยู่มากมายนะครับแต่พบว่าภายหลังครับเพจนี้ถูกใช้เคลื่อนไหวโดยคุณการซึ่งเป็นภรรยานะครับออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองบ้างก็มีนะครับและรวมไปถึงมีการโพสต์เรื่องสังคมต่างๆโพสต์เรื่องราวของตัวเองบ้างนะครับทำให้แฟนคลับของพี่เสกเนี่ยซึ่งติดตามเพจนี้เนี่ยอ้างว่าติดตามเพจนี้เนี่ยต้องการติดตามผลงานและความเคลื่อนไหวของพี่เสกโลโซเท่านั้นนะครับไม่ใช่ให้คุณการเนี่ยมาโพสต์ข้อมูลของตัวเองโพสต์เคลื่อนไหวโดยใช้เพจนี้ของสามีเนี่ยของพี่เสกเนี่ยเป็นเพจที่เคลื่อนไหวนะครับซึ่งแน่นอนเขามีการปฏิบัติการทวงคืนเพจนี้ให้กลับมาเป็นของพิเศษโดยมีการ unfollow เลิกติดตามกดดันนะครับแล้วก็ต่อว่าคุณการเนี่ยว่าทำไมถึงมาใช้เพจนี้ไว้ติดตามผลงานของพิเศษเท่านั้นมีการเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่ากันอย่างถล่มทลายพร้อมกับกด unfollow เพื่อเป็นการกดดันนะครับแน่นอนว่าคุณการวิภากรก็ออกมาตอบโต้อย่างดุเดือดเช่นเดียวกันนะครับและล่าสุดก็มีความคืบหน้าจากทางเจ้าของเพจตัวจริงครับอย่างพิเศษโลโซก็ออกมาโพสต์เรื่องดาวนะครับต่างๆชี้แจงเรื่องนี้ครับว่าผมเป็นผู้อนุญาตให้การภรรยาผมใช้เพจนี้ระยะหนึ่งเพื่อปราบคนชั่วที่ทำร้ายครอบครัวเราหวังว่าทุกคนคงเข้าใจนะครับเสกโลโซนี่นะครับแล้วก็มีการโพสต์ภาพคู่กับภรรยาคุณการลงไปในพร้อมกับข้อความนี้ด้วยนะครับขณะเดียวกันเมื่อโพสต์ดังกล่าวเนี่ยถูกโพสต์ลงไปเนี่ยชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆนานานะครับหลายคนเนี่ยมองว่าโพสต์นี้เนี่ยคุณการเนี่ยเป็นคนเขียนข้อความแล้วก็โพสต์รูปภาพทั้งหมดขึ้นมาเองหรือเปล่านะครับส่วนบางคนก็บอกว่าขอลาออกจาก FC ชั่วคราวนะครับเพราะว่ามีการแทรกซึมและแฝงตัวเข้ามาใน Facebook ของพี่เสกแบบนี้ขออนุญาตเลิกเป็นแฟนคลับชั่วคราวนี่นะครับบางคนก็บอกว่าผลงานกับเรื่องส่วนตัวเนี่ยแยกออกครับแต่พี่กับเมียพี่ผมแยกไม่ออกจริงๆรักเสมอจากคนที่ถูกเรียกแทนชื่อว่าพี่เสกมาตั้งแต่ม.2นี่โอ้โหหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์เช่นเดียวกับคุณการออกมาโต้ตอบไม่พอใจเหมือนกันครับโต้ตอบบรรดาแฟนคลับของพี่เสกนะครับโดยระบุข้อความนะครับโต้ตอบกับโพสต์ข้อความผ่านเนี่ยครับแชร์ข่าวแล้วก็ระบุว่าครั้งนี้จะขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะครับหยุดเลอะเทอะดราม่ากันได้แล้ว1คือขอเคารพการตัดสินใจของพี่เสก2ครอบครัวใดๆครอบครัวใครก็รักและหวงแหน3แฟนคลับที่ติดคิดแต่จะเสพแค่สิ่งที่ตนเองต้องการโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของพี่เสกและครอบครัว FC ที่มีแต่อคติไม่เคยห่วงใยพี่เสกเลยและอย่างที่เรียกร้องทั้งขอเงินขอกำลังใจขอคลิปอวยพรวันเกิดขอให้แต่งเพลงให้และอื่นๆอีกมากมายนะครับข้อที่5เนี่ยดูเหมือนรักพี่เสกแล้วมีไหมเวลาที่พี่เสกและครอบครัวตกอยู่ท่ามกลางมรสุมใหญ่กำลังใจสักคำยังไม่มีแต่กลับสร้างปัญหาแทนนี่ครับเท่าที่โพสต์ไปหลายคนอ่านจริงๆวิเคราะห์ไม่โง่เหมือนพวกสวะคงเข้าใจดีหมายความว่าอะไรนี่นะคุณการออกมาตอบโต้ความเสียหายของเงินที่ครอบครัวเราหามาอย่างสุดร่วมเกือบ40ล้านกว่าล่าสุด8นะครับครอบครัวเรามอบให้การเป็นคนแก้ไขและจัดการเอาเงินเหล่านั้นคืนมาให้ได้ลงโทษคนชั่วกระทำความผิดต่อสังคมและครอบครัวเราและจะทำในทุกทางที่ได้เงินคืนมานะครับพวกเขาทำร้ายครอบครัวเราในขณะที่ครอบครัวเรากำลังอ่อนแอจากสารพัดปัญหาอำมหิตมากแต่พวกสวัสดิ์ที่อ้างตัวเป็น FC คุณรักและห่วงพี่เสกบ้างไหมสงสารเขาและครอบครัวเขาบ้างไหมคิดแต่เรียกร้องในสิ่งที่ตัวเองต้องการสร้างปัญหามาบั่นทอนชีวิตครอบครัวเรานี่ออกมาตอบโต้ยาวเหยียดเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็บอกว่าจะอัดคลิปหรือทำอะไรให้สำหรับคนที่รักเขาและให้เกียรติเขาและครอบครัวอย่างพวกอย่าหวังนี่นะครับคุณการตอบโต้อย่างดุเดือดนะครับล่ายาวเลยครับพร้อมกับระบุนะครับตอนจบว่าสำหรับFC ที่รักและเป็นห่วงพี่เสกและเข้าใจในสิ่งที่การทำขอบคุณมากครับที่สนับสนุนและให้กำลังใจพี่เสกเสมอมาขอบคุณที่ให้เกียรติครอบครัวเรามากเรียนเชิญสื่อมวลชนด้วยค่ะอยากทราบหมายกำหนดการทักไลน์มาค่ะขอบคุณค่ะอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวล นี่นะครับคือมีการตามหาเงินที่ถูกโกงแบบถูกเชิดไปนะครับคุณการก็มีการมาเคลื่อนไหวผ่าน Facebook แฟนเพจของเสกโลโซนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของทั้งครูนะครับทั้งคุณเสกโลโซและก็ภรรยาคุณการวิภากรครับเขาไว้เทนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ